สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับมาเรียนกันต่อนะในหน้า66ของ New Say Hello 1นะครับหรือว่าเล่ม1นั่นเองในส่วนที่เป็นสมุดงานหรือเป็น workbook นะครับสำหรับชั้นป.1คำสั่งบอกว่าไงครับบอกว่า listen ให้ฟัง and และ put a check ให้ใส่เครื่องหมายถูกเข้าไป in the box ในรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับนี่คือคำอ่านนะและนี่คือคำแปลฟังและใส่เครื่องหมายถูกลงในรูปสี่เหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฟังก่อนนะครับคุณครูก็เขียนมาให้แล้วนะครับได้ฟังมาว่าอย่างไรพอเขียนให้เสร็จนักเรียนก็มาใส่เครื่องหมายถูกลงไปในสี่เหลี่ยมนี่นะครับสี่เหลี่ยมขาวๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นฟังคลิปเสียงกันก่อนครับผมCD script 80 for workbookActivity 6. Listen and put a check in the box. Number 1. A ball is on the table. Number 2. A boy is in the sea. Number 3. A girl is under the tree. Number 4. A girl is on the beach.โอเคครับคลิปเสียงจบไปแล้วเรามาฟังกันดูนะครับเรามาดูนะครับนะไม่ใช่มาฟังไปแล้วครับมาดูคุณครูพี่นั่งเขียนมาให้แล้วว่า a ball is on the table นะครับ a ball นะครับแปลว่าลูกบอลลูกหนึ่ง is แปลว่าอยู่นะครับ on แปลว่าบน table แปลว่าโต๊ะนี่คือคำอ่านนะลูกบอลอยู่บนโต๊ะเพราะงั้นถ้าอ่านออกแปลได้ก็ขีดเครื่องหมายถูกลงไปในฟุตบอลอยู่บนโต๊ะจบเลย A boy is in the sea นะครับ A boy is in the sea เด็กผู้ชาย1คนนะครับ A boy is แปลว่าอยู่ in แปลว่าใน the sea แปลว่าทะเลเด็กอยู่ในทะเลว่ายน้ำอยู่ก็ขีดถูกนะครับอันนี้อยู่บนหาดทรายนะครับตรงนี้เป็นหาดทรายนะเพราะตรงนี้อยู่ในทะเล A girl is under thetree นะครับ a girl แต่ผู้หญิง1คน is where you under แปลว่าใต้ the sea ต้นไม้นะครับผู้หญิงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็ขีดถูกในกล่องสี่เหลี่ยมนี้อันนี้ผู้หญิงนั่งอยู่บนเสื่อหรือว่าผู้หญิงอยู่บนชายหาด a girl is on the beach เด็กผู้หญิงอยู่บนชายหาดนะครับเด็กผู้หญิงอยู่บนชายหาดนะครับคำอ่านคำแปลเด็กผู้หญิงทั้งสองคนแต่อีกคนหนึ่งอยู่ในทะเลคนนี้อยู่บนชายหาดก็ขีดอยู่บนชายหาดง่ายไหมครับง่ายนะครับนะแต่ง่ายหรือยากนี่อยู่ที่นักเรียนจะฟังคลิปเสียงออกหรือเปล่านะครับนะถ้าเกิดว่าเรียนในห้องเรียนโดยคุณครูเปิดคลิปเสียงให้ฟังนี่ถ้าฟังไม่ออกก็ยากนะครับนะโอเคจบหน้าที่66นะครับเจอกันหน้า67ต่อOkay.